ิงเพลินเลยนะคะสำหรับปืนกระบอกนี้นะคะอันนี้หลายคนอาจจะเดาออกแล้วเนาะว่ามันเป็นปืนยี่ห้อเคลเทคนะคะเป็นแบรนด์จากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งทั้งกระบอกนี้ก็คือผลิตแล้วก็ประกอบในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะสำหรับแบรนด์เคลเทคนะคะหลายคนเนี่ยก็ต้องรู้แล้วว่าเขาชอบออกแบบปืนนะคะหน้าตานี่คือล้ำยุคล้ำสมัยมากๆเลยอย่างในมือโมกระบอกนี้นะคะชื่อรุ่นว่า SU22 นะคะก็คือเป็นปืนขนาดจุด22 LR นั่นเองแล้วก็น้ำหนักนะคะออกมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.8 โลเท่านั้นนะคะก็คือเรียกได้ว่าเบามากๆเลยเพราะว่าวัสดุของเขานะคะก็คือจะเป็นโพลิเมอร์เกือบทั้งกระบอกนะคะก็จะมีในส่วนของลำกล้องเนาะที่เป็นลำกล้องเหล็กนะคะวัตถุประสงค์การออกแบบของเขานะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยมีจุดเด่นอยู่อย่างนึงนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือนะคะนี่ทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีหมุดตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยคือเราสามารถที่จะตอกออกนะคะแล้วก็พับพันท้ายได้ซึ่งสามารถที่จะพกพาได้อย่างสะดวกมากๆอย่างที่โบบอกว่าปืนน้ำหนักมันแค่ 1.8 โลเท่านั้นเนาะแล้วก็พอพับเนี่ยตัวปืนเนี่ยมันจะเหลือแค่ระยะอยู่แค่ตรงลำกล้องนะคะจนถึงนี่เองตรงถึงบริเวณโก่งไกนะคะก็สามารถที่จะใส่กระเป๋าเป้เดินป่าเนี่ยทำเป็นสไวเวอร์กันได้เลยนะคะลำกล้องเนี่ยคือได้มาถึง16นิ้วนะคะฉะนั้นเนี่ยความแม่นยำเนี่ยโมว่าก็คือสามารถเชื่อถือได้ในระดับนึงแหละปลายนะคะก็จะเป็นปลายเกียวอันนี้ 1/2/28 ก็คือถ้าในต่างประเทศเนี่ยเขาก็หาพวกซัพเพรสเซอร์มาติดนะคะก็สามารถที่จะใช้ล่าสัตว์ขนาดเล็กนะคะหรือว่าถ้าในเมืองไทยนะคะก็มองว่าเป็นปืนเทรนนิ่งกันสำหรับเด็กนะคะหรือว่าผู้หญิงที่เพิ่งเริ่มหัดใช้ปืนเนี่ยก็มามองดูเป็นปืนกระบอกนี้ได้เหมือนกันนะคะสำหรับตัวปืนนะคะอุปกรณ์เสริมอื่นๆเนี่ยก็คือจะมีรางพิทากินี่มาให้นะคะอยู่ตรงบริเวณด้านล่างนี้คือถ้าเกิดใครจะใช้เป็นติดขาทรายนะคะนั่งยิงปั้นเอ็กก็ได้หรือว่าจะติดเป็น vertical grip ที่เป็นกริปมือนะคะก็สามารถใช้นะคะในการถือยิงไปมาได้เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของรางพิทาคินี่ด้านบนกะโหลกตรงนี้นะคะอันนี้ก็สามารถหากล้องจุดแดงมาติดได้เหมือนกันนะคะก็สามารถให้เรายืดระยะการยิงได้ไปไกลกว่าศูนย์เปิดได้อีกนะคะในส่วนของศูนย์เปิดเนี่ยก็ให้มาเป็นศูนย์คล้ายๆกับโกสต์ลิงเนาะคือด้านหลังเป็นศูนย์วงกลมนะคะแล้วก็ด้านหน้านี่คือเป็นแท่งขึ้นมานะคะก็จะจัดศูนย์เพราะว่าไม่ยากนะจากที่ลองจัดศูนย์เมื่อกี้ก็คือสามารถที่จะเข้าปืนนะคะจัดศูนย์เห็นได้อย่างง่ายดายและที่สำคัญนะคะในส่วนของแมกกาซีนของปืนกระบอกนี้เนี่ยบอกเลยว่าสามารถใช้ร่วมกับแบรนด์เจ้าตลาดอันนี้ก็จะเป็น Mac Backdog นะคะก็คือตัวหมาใสชอบเรียกหมาดำหมาใสกันนะคะก็สามารถใช้ร่วมกับพวก CMG ได้เลยโอเคค่ะงั้นก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยจะเป็นยังไงแม่นยำอย่างที่โมคิดไว้ไหมอันนี้ก็ให้คุณปิงยิงให้นะคะระยะ25เมตรเอานิ่งๆนะคุณปิงอยากรู้ว่ามันแม่นนะคะได้เลยครับผมจะยิงเร็วนิดนึงนะโอเคก็เลนจี้ครับเป้ากลางหัวนะฮะค่ะลองดูกันคือเอาจริงๆอ่ะปืนกระบอกเนี้ยคือถ้าเกิดเราประทับแน่นๆอ่ะนิ่งๆอ่ะมันก็คือสามารถที่ยิงได้แบบอย่างเร็วเลยนะคุณปิงคือปืนจุด22เนี่ยข้อดีคือมันแทบไม่มีรีคอยล์เลยใช่ค่ะมันสามารถพาดแท่นและยิงเร็วๆได้อันนี้ก็คือหมูว่าน่าจะไม่หลุดนะคุณปิงอ่ะโอเคผมดูละพอได้อยู่โอเคเลยโอเคนัดนะคะอันนี้1สองสามสี่ห้าอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคถือว่าใช้ได้ศูนย์เปิดนะครับคือถ้าติดกล้องเนี่ยมันก็จะกระจุกอยู่ตรงช่วงนี้แหละใช่ค่ะไม่น่าหลุดวงเนี้ยวงในนะฮะค่ะก็ survivor gun ที่จริงอ่ะความหมายของเขาเนี่ยคือเขาเป็นปืนยางชีพให้เราไปยิงในป่าในเขานะใช่แล้วเดี๋ยวผมจะไปลองยิงระยะ100เมตรให้ทุกคนดูศูนย์เปิดนะครับก่อนที่จะไปดูยิง100เมตรนะคะก็มาดูรายละเอียดฟังก์ชันการทำงานนิดนึงนะคะที่โมยังไม่ได้พูดถึงเนาะคือระบบการค้างลูกเลื่อนของอันนี้นะคะก็จริงๆแล้วอ่ะมันต้องค้างลูกเลื่อนด้วยลิ้นแม็กนะคะทุกคนถ้าเห็นเนี่ยถ้าเราปลดแมกกาซีนลูกเลื่อนก็จะวิ่งเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะค้างลูกเลื่อนนะคะเราก็เพียงแต่ดึงลูกเลื่อนไว้นะคะแล้วก็กดใต้กล่องไกตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการค้างลูกเลื่อนนะคะส่วนปุ่มปลดแมกกาซีนนะคะก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้แล้วก็อีกจุดนึงนะคะที่น่าแปลกสำหรับทรงปืนแบบนี้นะคะก็คือปุ่มเซฟปุ่มเซฟอ่ะอยู่บริเวณเหนือกล่องไกนะคะก็คือเราสามารถที่จะตกอันนี้ก็คือปลอดภัยนะคะแต่ถ้าเกิดกดมาฝั่งนี้จะเห็นเลยว่ามันมีสีแดงอันนี้ก็คือปืนพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็น้ำหนักไกของปืนกระบอกนี้นะคะก็อยู่ที่6ปอนด์นะคะก็ถือว่าเป็นเหมือนไกมิลสเปกเนาะนี่นะคะ
คือจริงๆแล้วตัวนี้บอกก่อนเลยว่ามันมีต้นแบบมาจาก SU-16 นะคะก็คือเป็นปืนขนาด 5.56 ของทางแบรนด์เคลเฮกนั่นเองคือภายนอกนะคะพาร์ทเนี่ยคือลักษณะคือใกล้เคียงกันมากๆเลยนะคะไกเขาก็เลยทำมาในลักษณะของมิลสเปคเหมือนกันนั่นเองค่ะมาค่ะเราก็ลงมาที่สนามไรเฟิลแล้วนะคะด้านล่างก็อยู่ประมาณแนวยิงประมาณ100เมตรนะครับใช่ก็100พอจะลองยิงให้ดูศูนย์เปิด100เมตรว่ามันจะพอคาดหวังผลได้ไหมกับเคลเทคกระบอกนี้นะฮะสบายมากคุณปิงยืดระยะไหมโอ้โห100เมตรคือขนมอ่ะใช่ผมบอกเลยขนม200ไหม200ไกลๆนู่นนะ200คุณปิงลองเผื่อดูเดี๋ยวลองเผื่อดูศูนย์เปิด200อาจจะโดนโดน1นัดก็ได้ก็ยังพอได้คือจริงๆถ้าลองใส่เรดดอทนะคะหรือว่ากล้องเล็งอ่ะมันยืดระยะได้อยู่แล้วแต่อันนี้ก็คือศูนย์เปิดเพียวๆนะคะใช่ศูนย์เปิดที่เดิมๆเซตมาเมื่อกี้เขาตั้งไว้ประมาณ20เมตรเนาะก็มายิง100เนี่ยเราเล็งช่วงกลางๆคอนิดนึงก็โดนครับส่วน200นี่น่าจะยิงเหนือเป้าก็คือเล็งไปเท่าตัวเป้าฮะก็คืออีกสูงเท่าเป้าอีกตัวนึงเลยก็สำหรับกระบอกนี้เขาก็ทำมาน้ำหนักค่อนข้างเบานะคะ 1.8 โลก็เป็นเหมือนสไวเวอร์กันเนาะปืนที่เขาเอาใช้เข้าปงเข้าปากเพราะว่าตัวปืนอะอย่างที่บอกวัสดุมันเป็นโพลิเมอร์หมดเลยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องสนิมมีแค่ดูแลตรงลำกล้องให้มันแล้วก็อีกคุณสมบัตินึงของปืนสไวเวอร์กันที่ต้องมีครับก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็คือการยิงได้ต่อเนื่องไม่ติดขัดนะฮะก็คือตั้งแต่ทดสอบมาวันนี้ก็คือไม่มีติดขัดเลยใช้ทั้งลูกหัวตะกั่วแล้วก็ลูกหัวแดงใช่ค่ะก็ไม่ได้เลือกลูกด้วยนะคะก็ถ้าใครสนใจนะครับเคลเทคก็ลองไปดูที่ร้านปืนเทพากรนะครับขอบคุณครับผม